รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเนเจอร์วัลเล่ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบชนิดแท่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet นะคะแล้วตอนนี้เมย์ก็ได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวแถวพุทธมณฑลสาย3ค่ะมีร้านนึงที่เจ๋งมากๆร้านนี้มีชื่อว่าต้นกล้าฟ้าใสค่ะนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยเขายังมีอุดมการณ์ของร้านที่ดีมากๆนำรายได้หลายส่วนเลยค่ะไปบริจาคให้สังคมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้เมย์ก็ได้นั่งอยู่กับเจ้าของร้านคนสวยชื่อคุณดาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีค่ะดูสิคะเชื่อแล้วว่าทำร้านอาหารสุขภาพเพราะว่าหน้าเนี่ยเด็กมากก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วเนาะก็นิดนึงค่ะเดี๋ยวให้คุณดาวเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าว่ามันมายังไงถึงได้มาเปิดร้านสุขภาพชื่อต้นกล้าฟ้าใสนี้อะคะเริ่มจากที่จริงมันคือการสานฝันของสามีอะค่ะเขาเป็นแบบนักธุรกิจที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมมายาวนานแล้วเสร็จแล้วก็อยากจะหากิจกรรมอะไรที่ทำเพื่อสังคมที่เขาเรียกว่าโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์เป็นธุรกิจที่สังคมโตแล้วเราก็โตเพราะว่ามันเหมือนเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่เราจะได้อยู่อย่างยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะสืบทอดต่อให้ลูกให้หลานต่อไปคือเราได้ make money ด้วยในขณะเดียวกันเราก็ได้คืนอะไรกลับสู่สังคมไปด้วยแต่เป็นโปรเจกต์แบบที่จริงจังมากเลยนะคะทุกอย่างมันแบบมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่อะไรเบื้องหลังมันมีองค์ความรู้อะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็อาหารที่เราอยากจะแบบปลุกกระแสให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็การกินอ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมันเหมือนแบบถ้าเราปรับอะไรที่เริ่มจากสิ่งที่มันง่ายๆทำได้ทุกวันก่อนมันจะเหมือนกับว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นก้าวแรกที่ทำให้เอ้ยทำได้แล้วจะอยากทำต่อพอกินอาหารสุขภาพเสร็จปุ๊บอยากออกกำลังกายและอะไรค่ะแต่ต้องชื่นชมเพราะว่าแบบจะทำทั้งทีก็ทำดีจริงๆมากในเมนูเนี่ยแต่ละเมนูเขาจะมีเขียนไว้หมดเลยนะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างมีโปรตีนเข้าไปด้วยแต่ที่ต่างกับร้านอื่นก็คือมีปริมาณน้ำตาลมีโซเดียมครบเลยแล้วก็ชอบที่แบบแต่ละอย่างก็ไปซอสจากแบบเกษตรอินทรีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหดูตั้งใจมากเพราะว่าเราทำงานร่วมกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ของศิริราชอะค่ะแล้วที่ชอบคือร้านนี้คือใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือวัตถุดิบแบบของไทยเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้กระแสสุขภาพเนี่ยจะไปทางฝรั่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปพวกซูเปอร์ฟู้ดนู่นนี่อะไรเงี้ยจนคนลืมไปว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดเหมือนกันแล้วร้านนี้ก็เอามาใช้ได้แบบอร่อยแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะแล้วในเมนูในวันนี้ที่คุณดาวเอามาฝากเมย์และคุณผู้ชมคือเมนูอะไรเอ่ยค่ะเมนูนี้นะคะเขาเรียกว่าปอบเปี๊ยะสมุนไพรต้นกล้านะคะอันนี้เหมือนมีหมูยอแต่ไม่ใช่เพื่ออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเต้าหู้เด้งดึ๋งเต้าหู้เด้งดึ๋งใช่มันจะไม่ใช่เต้าหู้ธรรมดามันจะเป็นเต้าหู้ที่ทำจากบุกก็เลยมีความดึ๋งมันจะรู้สึกเหมือนแบบเราจะไม่รู้เลยว่านี่เรากำลังกินอาหารมังสวิรัติอยู่ค่ะแล้วเจ๋งมากน้ำจิ้มนี่ก็ต้องเป็นรสแซ่บใช่ไหมคะอร่อยมากไม่น่าเชื่อจริงเหรอเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วว่าเป็นไงมันไม่มีเนื้อสัตว์มีอะไรแล้วก็ไม่ใช้ผงชูรสคุมปริมาณโซเดียมคุมปริมาณน้ำตาลแต่ว่ารสชาติมันออกมาได้กลมกล่อมและดีงามเดี๋ยวเมย์ขอลองชิมสิว่าที่คุณดาวบอกว่าคนไม่กินผักก็กินอันนี้ได้เนี่ยแปลว่าอะไรเพราะว่ามันผักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณดาวต้องใส่น้ำจิ้มให้ชุ่มๆเอาวันนี้ไปซื้อไปกินตอนเป็นสแน็คตอนดึกๆน่าจะดีนะใครที่ติดแบบต้องกินนู่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคนที่คุมอาหารหรือแบบว่าเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักอ่ะตอนเย็นจะต้องกินสลัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกินแบบนี้แทนมันจะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่ซัฟเฟอร์มากกับการกินผักแต่พูดถึงรสชาตินิดนึงคือเข้าใจแล้วที่คุณดาบอกว่าคนไม่ชอบกินผักก็ทานได้เพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีรสแบบหวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากๆไอ้ที่ห่อเนี่ยนะคะมีผักแบบที่เป็นสมุนไพรแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นจะมีความหอมของเขาอยู่มีความกรุบกรอบของแบบแตงกวาแครอทแล้วก็มีความเด้งดึงของเต้าหู้
อร่อยจริงๆเข้าใจนะที่บอกว่าคนไม่ชอบกินผักก็กินได้เราถ้ากินตอนเย็นค่ะคือโปะคือเดี๋ยวนี้เราจะกินแบบเนี้ยเป็นประจำเรารู้สึกดีก็เลยกินต่อมาเรื่อยๆคือเหมือนกับว่าพอมันมีผักเยอะมันมีไฟเบอร์เยอะเราพอกินตอนเย็นเราก็แบบว่าเราจะระบายขับถ่ายดีตอนเช้าใช่ใช่เราก็จะพุงยุบไม่ต้องแบบว่าไปพึ่งยาลดความอ้วนหรืออะไรแล้วมันเป็นแบบการขับถ่ายที่มันเฮลตี้อะค่ะแล้วในนี้มันจะมีผักสมุนไพรที่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยกินผักดิบๆท้องจะอืดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาคิดสูตรมาแล้วว่าในนี้มันจะมีพวกสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องย่อยอาหารมีตะไคร้มีสะระแหน่มีอะไรอย่างเงี้ยช่วยขับลมมันก็จะเป็นอิ่มแล้วก็อิ่มจากไฟเบอร์สบายท้องแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนโหอาหารร้านนี้เนี่ยนอกจากจะอิ่มท้องเพราะความอร่อยมากนะคะอิ่มตาเพราะอาหารสวยแล้วก็ยังจะอิ่มใจด้วยตามสโลแกนของร้านเลยใช่ไหมคะใช่สโลแกนของร้านคืออะไรนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่าอาหารอร่อยอ่ะค่ะอย่าแค่อร่อยที่ลิ้น อยากให้อร่อยด้วยสมองก็คือมีสติขึ้นแบบเฮ้ยมันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มันจะยิ่งรู้สึกอร่อยขึ้นไปใหญ่เหมือนเห็นคนสวยแล้วเขายิ่งเป็นคนดีจะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แบบสวยเพียบพร้อมเพียบพร้อมเข้าไปใหญ่อร่อยอันนี้ก็คืออร่อยที่สมองไม่ทำอันตรายอะไรให้ร่างกายไม่มีสารตกค้างอะไรคอเลสเตอรอลนู่นนั่นนี่ต่อไปก็คืออิ่มที่หัวใจอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่อิ่มท้องทำแล้วก็คืออิ่มที่หัวใจก็คือเราเหมือนกับว่าเฮ้ยกินแล้วกินเราได้ทำความดีเป็นไปได้ด้วยหรออิ่มที่ใจเป็นไงก็คือว่าอย่างแรกเลยอาหารจานนี้ไม่มีการเบียดเบียนสัตว์อันนี้ก็เป็นทางอ้อมที่จริงแล้วเราไม่ได้แบบว่ารักสัตว์หรืออะไรจะมาแบบว่ารณรงค์ให้เลิกกินเนื้อสัตว์อะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้ในทางอ้อมที่จริงแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เราก็ได้อาหารที่มันมีคุณค่าประโยชน์ครบถ้วนอร่อยด้วยที่ไม่ได้พวกคอเลสเตอรอลหรืออะไรที่มันสั่งขออะไรขึ้นมาจากสัตว์ตรงเนี้ยแล้วนอกจากเนี้ยที่เราบอกว่าเราเป็นองค์กรที่ทำเพื่อสังคมก็คือว่ากำไร 30% เราจะบริจาคให้กับแพทย์แผนไทยประยุกต์ศรีราชที่เราจะนำภูมิปัญญาของเขามาเผยแพร่แล้วอีก 30% ของกำไรเนี่ยก็เราก็จะสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ปลูกผักอย่างที่ไม่ต้องใช้สารอะไรอะไรอย่างเงี้ยกลับไปสู่สามัญนะคะเราก็เลยหวังว่าจะเป็น 40% ที่เราได้แบบเฮลตี้ต่อไปเค้กก้อนนี้จะใหญ่ขึ้นคนที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพจะได้กินอาหารสุขภาพดีๆแล้วก็จะมีคนที่หันมาดูแลสุขภาพแล้วสุดท้ายเนี่ยสังคมก็จะดีขึ้นคนก็จะเจ็บป่วยน้อยลงก็คือห่างไกลความเจ็บป่วยมันก็คือเป็นครบวงจรที่บอกมันอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจจริงๆนะคุณผู้ชมคือจากอาหารจานเดียวที่ถ้าเกิดเราไม่รู้สตอรี่ก็จะเป็นแค่อาหารสุขภาพจานเดียวเนาะแต่ถ้าเราเลือกได้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรามาสนับสนุนธุรกิจหรือว่าโครงการอะไรดีๆแบบนี้เนาะประเทศไทยเราจะได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ทุกอย่างแหละเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเราอยากร่างกายดีก็ต้องกินของดีเข้าปากอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีน่าอยู่เจริญงอกงามแล้วก็ต้องสนับสนุนอะไรดีๆแบบนี้นะคะวันนี้แม่ก็ต้องขอขอบคุณคุณดาวมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมมาหาคุณดาวแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยอร่อยได้ที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสตรงถนนพุทธมณฑลสาย3ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าแม่จะพาคุณผู้ชมไปเข้าครัววันนี้ทำเมนูอะไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะ